จะพาคุณผู้ชมไปท่าหลายหลอดนะครับเป็นท่าขายปลานะครับอยู่ที่เขตหางเขื่อนลำเปานะครับอำเภอยังเรายังไม่แน่ใจว่านะครับเป็นอยู่เขตไหนนะครับเดี๋ยวเราจะหาหลักกิโลสักคู่นึงนะครับคุณผู้ชมอดใจรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ว่าที่นี่มันเขตไหนนะครับเราสงสัยอยู่แค่ท่าคันโทกับวังสามหมอนะครับสองอำเภอนี้นั่นไงอำเภอวังสามหมอแต่ไม่รู้ว่าที่นี่มันใช่หรือเปล่านะครับเพราะรอยต่อท่าคันโทกับสามหมอเนี่ยเชื่อมที่ลงตรงนี้แล้วกันโอเคไปรออยู่นู่นนะครับยิ่งไปกันโอ้ท่ากันโทครับท่ากันโทเห็นแล้วนี่ไงป้ายดงสมบูรณ์นะครับไปเจอกันที่ไฟยุ่งทิมขมุนเลยมอสะพานโอเคพาไปดูนะครับว่าที่นี่เขาขายอะไรกันบ้างนะครับมันเป็นตลาดเกี่ยวกับปลานะครับเพราะว่าแถวนี้มันอยู่ติดกับหางเขื่อนลำเปาในส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเขาหาปลาใส่ในเห็นไหมครับมองไปไกลๆจะเห็นจากนั้นเขาก็จะหาขึ้นมาขายตามตรงนี้นะครับใครที่จะรับปลามาขายก็สามารถรับปลาที่นี่ได้โอเคเดี๋ยวเราพาเดินเที่ยวชมนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างที่ชาวบ้านเขามาขายกันนี่ครับก็จะมีปลาส้มปลาปลาไข่ปลาวงกลมที่เราเคยไปถ่ายทำให้คุณผู้ชมได้ดูในความมืดแหล่งผลิตเราเคยพาไปดูแล้วอันนี้ก็คือเป็นแหล่งผลิตอีกแหล่งหนึ่งที่อยู่ขายเกลันปลามีหกปลาเยอะมากลูกปึ้งปลายังครับครับเป็นปลาบึกผสมบึกไว้จากเครื่องน้ำเปล่าเขาเนี่ยแม่จ้ะอันนี้เพิ่งออกขึ้นมากเหรอแม่จ้ะขึ้นมาตอนเช้าเข้าไอ้เชียนน้ำหนักให้ถุงขอไปเป็นตัวเป็นตัวตัวละทำเนี่ยทำเนี่ยโอ้โหขายดีป่ะครับบ่จ้ะขอเงียบดีๆในภาษาแปลงขออนุญาตทายด้วยครับยังไม่ได้ขอเนี่ยทายแต่ด้วยจะทายไม่ทายไม่ว่าเป็นนางเขามาทายลูกทายออกปลาลูกเอาออกไปลงยูทูบครับแม่นางทายไม่ทายไม่ทายสวยทายลูกคนหนึ่งหมอยทายคนหนึ่งโมกาทายขอว่ามาทายลูกทายลูกไม่ค่ะคนสวยเลยทายลูกค่ะเขาก็จะได้มหาถือจะรับขันเขาบนยูทูบโอเคค่ะไม่ทำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาหาซื้อปลาบึ้งที่บางในอ่ะจะได้ร้านเท่ากันย่างที่ก้อนแล้วร้านนกตุ้มเนื้อร้านส้มที่ก้อนซื้อร้านใดครับร้านนกตุ้มครับผมย่าอัดเรื่อยๆมาซื้อปลาบึ้งตัวใหญ่ปลาลาดตรงนี้หมดเปล่าว่าปลาลาดก็มีปลาเฮงก็มีปลาย่างตรงนี้ร้านนกตุ้มสวยอ้วนๆนี่แหละไปแล้วป้าบ่ไอ้ปลาสวยละปลาลาดเท่าไหร่กระปุกเท่าไหร่ครับลาเลยนะขอมาซื้อลาบมาคุณดูลาบดี
ตาที่เอามาเห็ดปลาร่าเนี่ยมาจากเป็นปลาขาวปลาขาวสวยปลาขาวสวยอันนี้คือทำปลาร่าอันนี้ก็คือตาที่ทำปลาร่าเนาะที่มันมีกลางหลายๆเนาะมีกลางเยอะกลางก็พอนี่คือแหล่งผลิตปลาร่าครับฝากร้านอีกรอบนึงปลาร่าด้วยฝากไหนๆแล้วจ้ะนี่นี่นี่คือเพื่อนบอกคือปากเพื่อนบอกโอ้เห็นปากครับอ้าวฝากร้านครับฝากร้านแล้วให้เรากินวางใดย่าวางเลยวางใดมาซื้อที่บ่อนี่แม่ย่ามาซื้อปลาอำเภอทากันโทษจ้าตำบลดงสมบูรณ์หมู่5น้องตุ้มตาน้องตุ้มเปิดทุกมื้อบ่ครับจ้าเปิดทุกมื้อจ้าปิดค่ำพลาประมาณทุ่ม2ทุ่มเนี่ยล่ะเพราะว่านอนอยู่นี่ทุกครั้งจ้าเนี่ยเป็นช่วงของเรื่องทากันโทษเนาะแม่นจ้าถ้าได้สั่งบ่ก็ได้ได้จ้ามาทางตำบลเฮาก็เลี้ยวปลาข้างโขกสาดเข้ามานี่จ้าจ้าปลาสมก็มีจ้าปลาสมสมไข่ปลาส้มมั่มปลาส้มสายเดียวก็ได้จ้าครับผมขอบคุณหลายๆครับสําหรับข้อมูลจ้าเราก็แล้วนะคะไปสัมภาษณ์ออกก่อนไหวมาอยากออกก็ประกาศดูเจ้ากันหาเบิ่งใน YouTube ครับไหวบ่มีโทรศัพท์เอานั่นๆๆให้เพิ่นเปิดให้เบิ่งอยู่เมืองใหญ่เด้อจ้าไปหลายย่ําใดช่องตัวใหญ่ก็มีเป็นยังหมดเลยนี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ใครอยากได้ปลานะครับเป็นตัวสดๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาร้าปลาส้มตอนนั้นที่เราเคยพาไปดูที่บ้านคำคามันจะไม่เยอะเท่านี้นะเพราะจุดนั้นคือเราไปดูชาวบ้านแบบเดียวๆแต่อันนี้มันจะเป็นจุดรวมทั้งหมดนะแถวนี้
ตอนนี้มารวมกันอยู่ที่ตลาดที่นี่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูนะครับแหล่งผลิตปลาแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปบาย